น่าจะอยู่ตรงไหนนะคุณแม่คิดสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พี่ภูกับครูแหม่มก็มาปั้นต้นคริสต์มาสนะคะแล้วก็ครอบครัวค่ะพี่ภูปั้นป๊าป๊าปั้นแม่จ๋าแล้วก็ปั้นพี่ภูแล้วพี่ภูเลือกที่จะทำต้นคริสต์มาส2ต้นด้วยนะคะต้นใหญ่กับต้นเล็กแล้วก็ใส่ไฟด้วยแหละไปดูกันเด็กๆลองทำที่บ้านดูนะคะเอาจะอยู่ตรงไหนเนาะปั้นแบบไหนบ้างเอามาให้ครูแหม่มดูด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ